เคสดีวันนี้ก็เป็นเคสที่1012ครับ1012ให้เลือกเอาว่าจะตายที่ไหน คือชื่อเรื่องครับ ไม่ใช่ถามนักเรียนหรือเปล่านะจ๊ะชื่อจะชื่อครับก่อนอื่นลูกขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำหลวงพ่อของครูไม่ใหญ่หลวงพ่อทัตตชีโวพระอาจารย์ทุกรูปของวัดพระธรรมกายทั้งในประเทศและทุกศูนย์สาขาทั่วโลกตลอดจนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงที่ช่วยลูกพ้นจากปมปัญหาสามารถมีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้และมีโอกาสได้มาทำบุญมากมายอย่างต่อเนื่องที่อเมริกามากว่า10ปีแล้วค่ะสาธุแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องของตัวลูกขอเริ่มจากเรื่องของคนในครอบครัวของลูกก่อนนะคะคุณแม่เป็นลูกคนที่สองในจำนวนพี่น้อง5คนซึ่งเป็นหญิงล้วนท่านมีฐานะดีแถมยังสวยฉลาดเรียนเก่งโอ้โหสวยรวยฉลาดคุณแม่เคยไปเช็ค IQทำเอาคุณหมอตกใจเลยหัวใจแทบจะวายและคุณแม่ IQ สูงถึง170ในขณะที่คนทั่วไปอยู่ที่85ถึง115เรื่องว่าคุณแม่ได้แต่งงานกับคุณพ่อใครๆก็บอกว่าคู่นี้เพอร์เฟคมีลงตัวเพราะว่าเรียนเก่งมีการศึกษาดีด้วยกันทั้งคู่คุณพ่อคุณแม่ก็ครองรักกันจนลูกสาวคนแรกอายุ2ขวบตัวลูกเองซึ่งเป็นลูกคนที่2กำลังอยู่ในท้องจอชีวิตคู่ของพ่อและแม่ก็เริ่มไม่ลงตัวเพราะมีเศษส่วนเกินในชีวิตนานมีไส้ติ่งของชีวิตหรือเนื้องอกของชีวิตเพราะว่าเราสองคนต่างเป็นเนื้องอกเทพบุตรน่าจะไปร้องให้เทพธิดาฟังนะครอบครัวจะได้อบอุ่นบางทีเรานึกว่าร้องทีเดียวตอนที่เราแรกเจอกันเนี่ยนึกว่าจะใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ใช่นะบอกรักกันเนี่ยฉันรักเธอเนี่ย I love you เนี่ยมันใช้ได้ไปแค่วันต่อวันนั้นนะครับเหมือนมื้อเหมือนอาหารมื้อต่อมื้อกันต้องบอกบ่อยๆไม่ใช่ทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยจะใช้ได้ไปอีก7วันหรือ15วันนะมันก็ต้องเช้าถึงเที่ยงเที่ยงถึงเย็นเย็นกับอีกมื้อนึงนี่การแสดงความรักระหว่างคนที่รักกันเนี่ยฉันสามีภรรยาเนี่ยแม้อยู่ด้วยกันมานานวันก็ต้องบอกกันบ่อยๆนะบอกบ่อยๆไม่ใช่นึกว่าบอกทีเดียวใช้ได้ทั้งชาติเราพอบอกแม้นี่เธอไม่บอกรักฉันเหมือนเดิมเลยเอ้าก็เคยบอกเมื่อ50ปีแล้วก็ทีเดียวก็น่าจะใช้ได้ตลอดมันไม่ใช่นะกระดาษทิชชู่ใช้ยังหมดไปเลยนี่ความรักนี่ใช้เปลืองกว่ากระดาษทิชชู่นี่มันที่ชื่อชีวิตนะเอาถึงไหนพวกนี้ชวนคุยเริ่มมีปัญหาไม่ลงตัวขณะตัวลูกเองอยู่ในท้องจอดชีวิตคู่ของพ่อและแม่ก็เริ่มไม่ลงตัวเพราะมีเศษส่วนเกินในชีวิตเป็นไฝชีวิตส่วนเกินของใบหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณแม่เพิ่งทราบว่าก่อนที่คุณพ่อจะแต่งงานกับคุณแม่เพิ่งมาทราบเนี่ยก็ไม่หาความรู้ก่อนตอนนู้นก่อนแต่งต้องหาความรู้ก่อนนะเพิ่งมาทราบว่าคุณพ่อเคยข้องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคน
แล้วคุณพ่อก็ทิ้งเขาไปไม่เลี้ยงดูมาทราบทีหลังเนี่ยตอนที่มีลูกคนที่สองอยู่ในท้องคุณแม่โกรธมากตามไปดูผู้หญิงคนนั้นถึงบ้านพบเด็กผู้ชายอายุประมาณ5ขวบอายุเท่าไอโกะนี่ถูกจับล่ามไว้โดยมีเชือกรัดข้อเท้าทั้งสองผูกไว้กับขาโต๊ะครูวิทยาเคยโดนผูกเหมือนกันไว้กับบันไดขวบสองขวบแต่แถวนั้นเพิ่งหัดพูดคงไม่ค่อยสนเท่าไหร่หรอกป้าเล่าให้ฟังท่านตายไปแล้วบอกว่าต้องผูกไว้ที่บันไดเอาบันไดเป็นรปภ.เออที่เวลาหิวก็สอนตัวเองนะเป็นครูตั้งแต่2-3ขวบก็เห็นโยมแม่กำลังทำงานทำการอะไรมันหิวอะแต่ว่าป้ามาไล่ฟังนะตอนนั้นไม่รู้เรื่องหรอกป้าจำประโยคเด็ดที่สอนตัวเองได้เป็นครูมาตั้งแต่เด็กท้องเอ้ยอย่าหิวเลย อย่าเพิ่งหิวเลย แม่ก็ยังทำงานอยู่ อบรมท้อง แล้วก็ท่าดีเหมือนกัน เป็นครูนี่ดีนะ เป็นผู้ให้แสงสว่างแต่โลกโลกจะเกิดสันติภาพที่แท้จริงได้ถ้าทุกคนเป็นครู นี่ประโยคเด็ดนี้อย่าลืมนะถ้าทุกคนเป็นครูนี่เรื่องจริงเป็นอาชีพอื่นไม่มีทางที่จะเกิดสันติภาพโลกได้ยากทุกคนต้องเป็นครูที่ไปสอนนักเรียนในกระจกนี่ไปสอนนักเรียนในกระจกก็มีฮีริมีโอตัปปะนี่มีอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะมีศีล5อย่างนี้เป็นต้นโดยมีเชือกรัดข้อเท้าทั้งสองผูกไว้กับขาโต๊ะปล่อยทิ้งไว้จนข้อเท้าอักเสบมีหนองและเลือดกรัง oh. เพราะแม่ของเด็กออกไปรับจ้างขายข้าวแกงค่ะ ก็ต้องล่ามเอาไว้ท้องเอ้ยอย่าหิวเลย แม่ออกไปรับจ้างขายข้าวแกง ไม่มีเวลามาดูแล คือแม่ลูกจึงขอเด็กคนนี้ที่เกิดจากพ่อบ้านเนี่ยแม่เขาขอค่าน้ำนม 5,000 บาทคุณแม่จึงรีบให้เงินทันทีนำเด็กมารักษาแผลจนหายแล้วส่งให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงค่ะจิตใจงามอย่างไรคุณแม่เนี่ยแต่ว่าเรื่องมันไม่จบเพียงเท่านี้สิเพราะคุณตาหรือพ่อของลูกไม่ยอมให้ใครมาลูบคมถ้าลูบทางสันแล้วไม่ว่าเลย มันอย่างด้านด้านไม่บาดมือลูบคมจะบาดไม่ยอมให้ใครมาลูบคมมันบาดกลัวบาดหรือกลัวทื่อไม่ชอบเลยที่คุณพ่อทรยศต่อลูกของท่านกับลูกสาวของท่านท่านจึงยื่นคำขาดกับคุณพ่อว่าจะเลือกตายที่เมืองไทยหรือจะไปตายที่เมืองนอกนี่คือที่มาของชื่อเรื่องจะตายที่ไหนจะเลือกตายที่ไหนเมืองไทยหรือเมืองนอกคุณพ่อก็เกิดดวงปัญญาปิ้งมาทันทีเมืองนอกดีกว่าไปเมืองนอกดีกว่าถูกต้องจ้ะจึงบอกว่าขอไปตายเมืองนอกคุณตาบอกได้เลยให้ตั๋วเครื่องบินพร้อมหนึ่งเงินจำนวนหนึ่งนอกจากให้ลูกสาวแล้วนะยังให้ตั๋วเครื่องบินอีกให้ลูกเขยเลือกอีกว่าจะตายเมืองนอกเมืองไทยเมืองไทยแต่นั่นเขาเลือกจะไปตายเมืองนอกเอางั้นให้ตั๋วให้เงินไปก่อนแล้วยังสั่งดีอีกไม่สั่งเสียเอาเงินที่ให้นี่ให้เอาไปเรียนต่อนะและขอเพียงประการเดียวอย่ามาเหยียบประเทศไทยอีกนี่เทพบุตรก็รักษาคำมั่นสัญญาไม่มาในช่วงที่คุณตาอยู่คุณตายังอยู่แต่7ปีต่อมาเมื่อคุณตาเสียชีวิตลงคุณพ่อจึงกลับมาเมืองไทยเพราะว่า
พราะอะไรท่านกลับมาเมืองไทยเพราะอะไรคิดถึงพุทธันดรเนี่ยต้องเกิดในเมืองไทยครับเพราะว่าวิชาธรรมกายมันเกิดขึ้นที่นี่ครับจะได้เรียนรู้ต่อไปภาษาไทยนี่จะต้องแพร่ไปทั่วโลกครับเพราะความรู้วิชาธรรมกายเก็บไว้โดยภาษาไทยอย่างเราถ้าเราจะไปเรียนวิชาอะไรในเมืองนอกเนี่ยก็เก็บไว้เป็นภาษาอะไรครับเราก็ต้องไปเรียนภาษานั้นแต่นี่เป็นวิชาชีวิตเพราะนั้นเมื่อถูกเก็บไว้เป็นภาษาไทยก็ต้องมาเรียนภาษาไทยพอคุณตาเสียชีวิตลงคุณพ่อก็กลับมารับคุณแม่ไปอยู่ด้วยกันที่อเมริกาเพราะยังเลิฟอยู่บัดแต่คุณแม่ก็ต้องช้ำใจเพราะคุณพ่ออีกเมื่อมารู้ทีหลังว่าคุณพ่อมีเพื่อนหญิงแหม่มเคียงคู่ที่อเมริกาอีกหนึ่งคนคุณพ่อตอนนิสัยเจ้าชู้คุณแม่ตอนนิสัยเจ้าชู้ของคุณพ่อไม่ไหวจึงให้โอกาสคุณพ่อเป็นอิสระได้อย่าขาดจากกันแล้วคุณแม่ก็มารับตัวลูกพี่สาวและคุณยายมาอยู่ด้วยกันที่อเมริกาคุณแม่กลับมาเมืองไทยแล้วก็มารับตัวลูกพี่สาวและคุณยายมาอยู่ด้วยกันที่อเมริกาโดยทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่นี่ค่ะคุณพ่อเราท่านเป็นลูกชาวนาจังหวัดอยุธยาแต่เป็นลูกคนเดียวในขณะนั้นที่เรียนสูงสุดและสอบเข้าจุฬาได้คุณพ่อเรียนเก่งและก็เด่นเรื่องฟันดาบสองมือนี่แหมถ้ามาเจอกับอีกองค์นั้นน องค์นั้นก็แชมป์ห้ามหาลัยเนี่ยดาบสองมือเนี่ยครองแชมป์จนได้ตำแหน่งยอดขุนพลคุณพ่อมีสโลแกนประจำชีวิตว่าทำอะไรต้องชนะถ้าทำแล้วแพ้ทำไปทำไมทำใจให้ใสทำใจให้หยุดได้ไหมจ๊ะนี่ต้องหันไปถามคุณพ่อเนี่ยถ้ามีสโลแกนอย่างนี้นะบอกทำอะไรก็ทำเถอะแต่ต้องทำใจให้หยุดได้คุณพ่อคอยช่วยเหลือชายไม่มีงานทำคนหนึ่งที่อเมริกาซึ่งชาวไปอาศัยกินนอนอยู่ในวัดโดยให้ดูแลสวนที่บ้านอีกหลังหนึ่งของพ่อจนถึงคุณพ่อกลับเมืองไทยประกอบบ้านอีกหลังหนึ่งของพ่อที่อเมริกานั้นถูกงัดขโมยทรัพย์สินจากหลักฐานหลายอย่างประกอบชัดว่าเป็นฝีมือของชายคนนี้ร่วมอยู่ด้วยคุณพ่อจึงให้ออกแต่เขาไม่ยอมออกในวันเกิดพี่ชายคุณพ่อกำลังจะไปทานอาหารกลางวันกับพี่ชายชายคนนั้นก็มาเรียกคุณพ่อให้ไปคุยกันหน่อยแล้วเขาก็ได้ยิงคุณพ่อ2 นัดที่แสกหน้ายิงเสร็จเขาก็วิ่งหนีไปหลังบ้านคุ้มคลั่งพยายามฆ่าตัวตายตำรวจกล่อมอยู่นานกว่าจะยอมจำนนคุณพ่อจึงเสียชีวิตเมื่ออายุได้81 ปีเป็นข่าวเด่นประเด็นร้อนทั้งทางทีวีและหนังสือพิมพ์ตลอดชีวิตของพ่อท่านใช้ผู้หญิงเปลืองมากแม้ในช่วงบั้นปลายก่อนเสียชีวิตขณะอายุ81 ปีแล้วก็ยังใช้ชีวิตกับน้องหญิงอีกคนหนึ่งค่ะคุณตารับราชการดูแลการสร้างทางรถไฟทั่วภาคอีสานรถในอุดมคติก็แล้วยาวดีโลเซลลอยว่ายาวเลยเนี่ยรถไฟยาวกว่าแล้วต้องมีทางเป็นพิเศษด้วยใครๆก็หลีกให้หมดในยุคปฏิรูปการรถไฟสมัยร.5 ถึงร.7พอกลับถึงบ้านก็มักจะยิงสัตว์เอามาให้คุณยายทำอาหารบ่อยๆเพราะมันมีป่าเยอะสัตว์ป่าก็เยอะมนุษย์ก็คิดเอาเองว่าสัตว์ป่าอยู่ในป่าเป็นอาหารของมนุษย์หลังเกษียณแล้วคุณตายังเคยร่วมในกระบวนการเสรีไทยเป็นสายลับนำข่าวการเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นมาบอกให้ทหารพันธมิตรเพื่อไปบอมตามจุดสำคัญที่ญี่ปุ่นอยู่ช่วงบั้นปลายคุณตาป่วยเป็นโรคหัวใจและเบาหวานเสียชีวิตในอาการหลับไปเฉยๆในวัย68 ปีคุณยายรักการทำบุญให้ทานแม้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาคุณยายก็อัญเชิญพระพุทธรูปไปด้วยแม่ถูกต้องดีมากเลย
ยายไปทำบุญที่วัดไทยในลอสแองเจลิสอย่างสม่ำเสมอเพราะคุณยายรู้ว่าคนเราเกิดมาต้องสั่งสมบุญกันทุกคนต่อมาเธอรู้ว่ามีวัดพุทธเมวูดเกิดขึ้นที่นี่วันนั้นเป็นวันเกิดของท่านพอดีคุณยายจึงบอกลูกจัดสังฆทานชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดสั่งเสร็จก็ขอตัวไปนอนพักผ่อนลูกจัดเตรียมสังฆทานเสร็จจึงไปปลุกท่านเพื่อจะไปทำบุญด้วยกันปรากฏว่าคุณยายได้จากลูกไปแล้วแบบหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีด้วยวัย72ปีหลังจากงานศพเรียบร้อยแล้วลูกก็ได้นำสังฆทานไปทำบุญที่วัดพุทธเมวูดและสร้างพระธรรมกายจำตัวจารึกชื่อให้คุณยายหนึ่งองค์ค่ะแต่ลูกไม่เชื่อว่าการทำบุญและอุทิศให้คุณยายจะได้รับจึงได้อธิษฐานว่าขอให้คุณยายช่วยมาบอกด้วยว่าได้รับ อีกสองอาทิตย์ต่อมาคุณยายก็โอเคว่างพอดีลูกได้ฝันเห็นคุณยายสวมชุดทำด้วยทองฉลุเป็นลายลูกไม้ ดูหน้าสดใสสวยงามมาบอกว่าได้รับบุญที่ลูกทำให้ทั้งหมดค่ะเพราะตอนนั้นไม่ค่อยว่างถ้าดีเหมือนนะอธินาเจดีนี่ไปดูสิบุรีหนึ่งแล้วสาธุดูเหมือนที่เป็นคุณหมอไงเนี่ยแต่คนกันนั่งนิ่งแล้วนั่งมันงั้นเดินไปเดินมาเลยนั่งนิ่งแต่บางทีก็หลับหลับลืมลืมเดี๋ยวก็ลืมตาดึกละคนไม่เคยนั่งนี่มันเอาเรื่องเหมือนนะแต่ตอนนี้หลับนิ่งนิ่งขึ้นเปลี่ยนเป็นชุดขาวแล้วเขาท่าดีเหมือนลูกมีปมปัญหาในชีวิตคือลูกเกิดมาในตระกูลที่ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเวลาเรียนทุกคนต้องเรียนได้ที่หนึ่งเพราะคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวเป็นอย่างนั้นทุกท่านฉลาดไอคิวสูงมากมันก็เลยบีบขั้นลูกทั้งท่านในคนทุกคนก็ไม่ได้มาบีบเขาก็ได้ที่หนึ่งในนั้นเพราะว่าตัวลูกก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ยังดีที่ผลสอบแค่เกือบตกได้ที่20 30ทุกครั้งจากนักเรียน20 30คนตัวลูกจึงเหมือนแกะที่แตกต่างจากแกะสีขาวดูเด่นดีเหมือนคนมีไฟที่หน้าลูกมีความรู้สึกว่าเป็นผู้แพ้ที่อยู่ท่ามกลางผู้ชนะอยู่ได้ยากลำบากใจนักแต่มีคุณยายเพียงคนเดียวเนี่ยที่รักลูกอย่างไม่มีข้อแม้ท่านคอยให้กำลังใจเสมอบอกดีมากคนอื่นก็ได้เลขตัวเดียวเรามีกำไรได้สองตัวอันนี้ว่าเองนะแต่คุณยายว่าได้ที่30ก็ดีสิลูกมากกว่าพี่เขาอีกใช่เลยนี่เห็นไหมพี่ก็สอบได้ที่หนึ่งเขาได้เลขตัวเดียวเราสองตัวมากเขาตั้งเยอะนี่เราบวกไป29พี่ก็ได้หนึ่งเราได้มากเขาตั้งเยอะลูกก็พอมีกำลังใจพระคุณยายชื่นชมให้กำลังใจลูกมาตลอดเลยทั้งที่ลูกก็เรียนไม่เก่งมันต้องเก่งและดีด้วยถึงแม้ลูกจะได้ที่30แต่ลูกก็จบปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร์อเมริกาได้สำเร็จไม่ได้แต่งงานชีวิตแต่งงานของลูกก็ไม่เหมือนปริญญาตรีที่เรียนสำเร็จเพราะไม่ประสบความสำเร็จพี่สาวแต่งงานคุณแม่ให้เงินไม่ถึงแสนเหรียญเป็นทุนไปตั้งตัวในอเมริกาแล้วก็รับประสบความสำเร็จได้กำไรหลายร้อยล้านเหรียญแต่ตัวลูกคุณแม่ทุนเกือบ200,000เหรียญพี่สาวไม่ถึงแสนเหรียญดูกำลังบุญทุกคนนะตัวลูกได้เกือบ200,000เหรียญกลับถูกสามีลูกทั้งยืมทั้งขอทั้งยักยอกเงินของลูกทั้งหมดไปทำธุรกิจร้านอาหารและไฟแนนซ์
ดยใส่แต่ชื่อสามีและญาติพี่น้องของเขาเท่านั้นแต่สุดท้ายก็ขาดทุนธุรกิจล่มละลายกว่า 500,000 เหรียญนำความเสียหายอับอายมาสู่ตัวลูกคุณแม่โกรธมากที่ลูกถูกหลอกตัวลูกก็รู้สึกแย่มากๆทั้งยังถูกคนในบ้านด่ากระทบกระเทียบซ้ำเติมทุกวันว่าครอบครัวนี้ไม่มีที่จะให้ผู้แพ้คนอ่อนแอและโง่เขลาอย่างเช่นตัวลูกยุ่งคำนี้บาดใจนักจนลูกไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมต่อมาเมื่อคุณยายที่คอยกำลังใจลูกสิ้นชีวิตไปแล้วลูกก็เหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่าจะทนอยู่ทำบุญให้คุณยายแต่ครบ1ปีเผาศพคุณยายแล้วก็จะฆ่าตัวตายเมื่อครบ1ปีลูกก็พาร่างกายและจิตใจที่บอบช้ำไปกราบลาพระประธานที่วัดพุทธเมวูดขณะที่ก้มกราบพระประธานอยู่นั้นก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเดินเข้ามาสมัยนั้นลูกมีอคติกับพระสงฆ์แต่ไม่มีอคติกับพระพุทธกราบพระพุทธได้แต่มีอคติกับพระสงฆ์จึงทำเป็นหันหลังเพื่อที่จะไม่ต้องไหว้พระแต่อยู่ดีๆเห็นไหมจ๊ะนี่ถ้าอยู่ไม่ดีจะไม่เจออย่างนี้นะอยู่ดีๆท่านก็พูดว่ามีปัญหาเยอะมากนะโยมเนาะลูกก็เอ๊ะใจเอ๊ะท่านรู้ได้ไงโยมเคยนั่งสมาธิบ้างไหมล่ะลองนั่งไหมตอนนั้นลูกรู้สึกหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงทำตามทันทีนั่งก็นั่งแล้วท่านก็พูดต่ออีกว่าของเราทุกอย่างเนี่ยมีได้มันก็สูญได้ถ้าเราไม่มีบุญพอจะรองรับทรัพย์ก็จะเป็นของคนอื่นก็ให้เขาไปเถอะรักษาใจของเราให้ใสๆใหญ่สูญเสียความสงบของใจจากวันนั้นลูกก็ประทับใจในความสำรวมของท่านธรรมะที่ท่านพูดโดนใจลูกทุกครั้งลูกจึงเลิกคิดสั้นหันมาคิดยาวและคิดดีคือคิดสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อและหมู่คณะแทนค่ะพอตอนนี้ลูกรู้แล้วว่าชีวิตมันก็มีเสียมีได้ถ้าเราเหนื่อยใจก็ต้องปล่อยวางและปรับใจไว้ที่ตรงกลางกายแค่นี้เราก็จะโล่งใจไปเลยพี่สาวลูกแต่งงานกับพี่เขยชาวอิหร่านทำธุรกิจประสบความสำเร็จมากบริษัทติดอันดับ1ใน500ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาปัจจุบันพี่สาวและพี่เขยเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเพราะเขาเห็นว่าแต่ละศาสนาก็มีคนที่ทำไม่ดีคือมีทั้งดีและไม่ดีจึงอยู่ด้วยความคิดของตัวเองไม่จำเป็นต้องมีศาสนานี่คือความคิดของพี่สาวและพี่เขยทั้งสองคนไม่มีลูกจึงรักลูกชายของลูกของตัวลูกเนี่ยเหมือนลูกแท้ๆของเขาลูกชายลูกตอนตั้งท้องลูกก็ฝันประหลาดว่ามีผีปีศาจมาทำให้ลูกขยับตัวไม่ได้เลยแล้วผีนี่ก็บอกว่าเอามานี่แล้วต้องมากระชากแขนของลูกที่ปิดท้องอยู่จะรู้สึกว่าแขนลูกหลุดไปลูกนึกถึงคำสอนคุณยายของลูกคุณยายของลูกได้บอกว่าถ้าเจอผีสวดมนต์ลูกเลยสวดพยายามสวดแม้จะสวดผิดๆถูกๆก็ตามผีก็หายตอนเด็กๆลูกชายเคยนั่งสมาธิเห็นดวงแก้วใสแต่ตอนนี้เขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วเชื่อฟังแต่คำพูดของคุณป้าเขาก็เลยกลายเป็นคนไร้ศาสนาเหมือนพี่สาวและพี่เขยของลูกค่ะคำถามคุณตารับราชการการรถไฟอย่างซื่อสัตย์ท่านจะได้รับผลบุญอย่างไรผลบุญจากความซื่อสัตย์แต่ท่านก็ฆ่าสัตว์ทำอาหารและเป็นสายรับชี้จุดให้ทหารทิ้งระเบิดจะทำให้ท่านมีวิบากกรรมอย่างไรคุณตาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศให้ไหมคะคุณยายเป็นพุทธมามกะที่ดีมาตลอดชีวิตประกอบเหตุต่างกันนี่ไหมจ๊ะก่อนเสียชีวิตท่านยังสั่งให้เตรียมสังฆทานส่งผลในกตินิมิตก่อนตายท่านเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ไหมคะลูกฝันเห็นคุณยายมาบอกว่าได้รับทุกๆบุญท่านมาจริงๆหรือไม่คะ
คุณแม่ทำการมาอย่างไรถึงได้ฉลาด IQ สูงเกิดมาในครอบครัวฐานะดีแต่มีชีวิตคู่ล้มเหลวคุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคนแต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงบุญคุณท่านคนที่รักเกื้อกูลท่านกลับเป็นเพื่อนเพื่อนไม่ใช่พี่น้องเป็นเพราะเหตุใดคุณพ่อเคยทำกรรมมาอย่างไรจึงได้มาเกิดเป็นลูกชาวนาต่างจังหวัดแต่เรียนเก่งต่อมาร่ำรวยได้เป็นคนมีฐานะคนหนึ่งใน NA แถมมีนารีคอยเปลือยเปลือยจนกระทั่งวันตายคุณพ่อมีกรรมกับคนที่ฆ่าอย่างไรคะตอนตายใหม่ๆเป็นอย่างไรบ้างขณะนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนลูกสมบูรณ์122ปีหลวงปู่กฐินจักรพรรดิปี49กฐินรายวันปี49และสร้างเมดิเทชันฮอลที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอุทิศให้ด้วยเงินของท่านเองท่านได้รับหรือไม่คะแล้ววันนี้ท่านจะได้รับมากกว่าที่ลูกใช้เงินของลูกทำให้ท่านไหมคะคุณแม่ฝันเห็นคุณพ่อมาขอบคุณลูกทั้งน้ำตาคุณพ่อมาบอกลูกใช่ไหมคะเหตุใดลูกจึงได้เกิดกับพ่อแม่ที่ฉลาดแต่ลูกฉลาดน้อยกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนบุญใดจึงทำให้เจอพระอาจารย์จะเลิกคิดฆ่าตัวตายและการที่เคยมีอคติและไม่เคารพพระสงฆ์จะมีวิบากกรรมอย่างไรและแก้ไขได้อย่างไรลูกสร้างกรรมอะไรกับสามีเขาจึงมาล้างผลาญและปอกลอกลูกคะในฝันตอนที่ลูกตั้งท้องลูกชายทำไมผีตัวนั้นจึงพยายามจะมาเอาตัวลูกชายไปเขาเกิดมาเพื่อช่วยอะไรชาวโลกเป็นพิเศษหรือเปล่าลูกชายและพี่สาวลูกเคยผูกพันกันมาอย่างไรเขาจึงเชื่อฟังแต่คำพูดของพี่สาวลูกจนกลายเป็นคนไม่มีศาสนาพี่สาวและพี่เขยทำบุญอะไรมาถึงประสบความสำเร็จในธุรกิจมากบุพกรรมใดพี่สาวและพี่เขยจึงกลายเป็นคนไม่มีศาสนาและการชักชวนลูกชายลูกที่นับถือศาสนาพุทธให้ไม่มีศาสนานั้นจะมีวิบากกรรมอย่างไรลูกจะช่วยทั้งสามคนได้อย่างไรคะพี่สาวและลูกเคยทำบุญอะไรร่วมกันมาจึงได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันทั้งๆที่นิสัยและความคิดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเวลาที่ลูกทำบุญลูกจะชวนคุณแม่และลูกชายมาถวายด้วยทุกครั้งซึ่งคุณแม่จะอนุโมทนาบุญและถวายทานด้วยความเคารพแต่ลูกชายกลับไม่แสดงความรู้สึกอะไรเฉยๆเนี่ยคุณแม่และลูกชายจะได้รับผลบุญต่างกันไหมคะคุณแม่แต่ลูกและลูกชายก็สร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพทำอย่างไรถึงจะไม่ตกรถด่วนขบวนสุดท้ายคะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตุมินตะตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณตารับราชการอย่างซื่อสัตย์นั้นก็จะทำให้ท่านมีลูกน้องหรือบริวารก็จะซื่อสัตย์ต่อท่านเช่นเดียวกันจ้าแต่ท่านขาดสัตย์ธรรมหาและเป็นสายรับชี้จุดที่ทหารทิ้งระเบิดนั้นก็จะทำให้ท่านมีอายุไขสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงที่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตหรือพิการได้จ้าแต่แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหานรกขุมปานาติบาตด้วยกรรมปานาติบาตคุณตากำลังโดนเจ้าหน้าที่เชือดชำแหละถูกยิงเป็นต้นอย่างที่ตัวเองทำไว้ทุกอย่างมีความทุกข์ทรมานมากที่ไม่ได้ไปมหานรกเพราะยังมีบุญที่ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาอุ้มชูไว้จ้าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้าแต่ยังไม่พ้นโทษต้องอุทิศบุญไปให้อีกบ่อยๆจ้าคุณยายเป็นพุทธมามกะที่ดีตลอดชีวิตก่อนเสียชีวิตยังสั่งให้ทำสังฆทานส่งผลให้กตินิมิตท่านผ่องใสในระดับหนึ่งแต่ท่านตายอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวจึงวนเวียนอยู่ระยะหนึ่งต่อมาก็ได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้จึงทำให้ท่านระลึกนึกถึงบุญที่ท่านทำไว้ได้ทุกบุญบุญดังกล่าวได้มารวมส่งผลให้ท่านเห็นทางสว่างแล้วก็แวบไปเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส2จ้าสาธุนี่เห็นไหมจ้าสามีภรรยาไปคนละทิศคนละทางที่ตัวลูกฝันเห็นท่านนั้นก็เป็นเรื่องจริงซึ่งอยู่ในช่วงที่ท่านวนเวียนอยู่จ้าคุณแม่ฉลาดIQสูงเกิดมาในครอบครัวดีแต่ชีวิตคู่ล้มเหลวเพราะในอดีตท่านใฝ่การศึกษาได้ทำบุญเรื่องปัญญาบารมีและไม่มีกรรมสุรา คือใฝ่การศึกษาด้วยมีบุญเรื่องปัญญาบารมีด้วย คือสนับสนุนเรื่องการศึกษาและก็ไม่มีกรรมสุรา ที่จะทำให้ไม่ฉลาด อีกทั้งเมื่อทำบุญแล้วมาอธิษฐานว่าขอให้มีปัญญาอีก
แล้วก็ได้ทำทานบารมีอย่างสม่ำเสมอก็อธิษฐานสม่ำเสมอแต่ชีวิตคู่ล้มเหลวเพราะกรรมการเมียเจ้าชู้สมัยเป็นผู้ชายที่ฉลาดเช่นเดียวกับสามีในปัจจุบันที่ทำกับคุณแม่เป็นภาพในอดีตของท่านจ้าคุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคนแต่ไม่มีใครนึกถึงบุญคุณท่านนั้นก็ให้ท่านนึกว่าเป็นบุญสงเคราะห์ญาติของท่านจ้าให้นึกว่าเป็นผู้ให้อย่างไร้ข้อแม้สักวันหนึ่งความดีแท้ที่ทำไว้ก็จะส่งผลอีกทั้งพี่น้องทุกคนก็รู้และซาบซึ้งในพระคุณของท่านแต่ไม่ได้แสดงออกเท่านั้นแหละจ้ะคนที่รักเกื้อกูลท่านกับกลายเป็นเพื่อนๆไม่ใช่พี่น้องเพราะในอดีตท่านมักจะทำดีกับเพื่อนฝูงมากกว่าพี่น้องในครอบครัวแต่ด้านชาตินี้ก็มาเจออย่างนี้บ้างจ้ะก็ให้ทำดีต่อไปอีกเพราะเป็นบุญของเราในฐานะผู้ให้จ้ะคุณพ่อเกิดเป็นลูกชาวนาต่างจังหวัดเรียนเก่งเพราะในอดีตพ่อก็เป็นคนฝ่ายการศึกษาแต่มีมานะทิฏฐิว่าตนเองเก่งแล้วก็ดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นจึงต้องไปเกิดเป็นลูกชาวนาต่างจังหวัดต่อมาร่ำรวยมีฐานะคนหนึ่งแถมมีนารีปลนเปลือยจนกระทั่งวันตายเพราะท่านชอบทำทานและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าในอดีตมาส่งผลให้ร่ำรวยส่วนที่มีนารีปลนเปลือยก็เป็นกรรมใหม่ของท่านในปัจจุบันจ้าคุณพ่อมีกรรมคนที่ฆ่าท่านเพราะกรรมในอดีตท่านก็เป็นคนเรียนเก่งและได้รับราชการจนเป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่ได้ตัดสินความโจรคนหนึ่งให้ประหารชีวิตโจรนั้นจึงทำให้โจรผูกอาฆาตชาตินี้โจรคนนั้นได้มาเจอกันกับท่านจึงได้ฆ่าท่านตอบดังกล่าวจ้าตอนตายใหม่ๆท่านก็วนเวียนอยู่เพราะตายอย่างไม่รู้ตัวไม่ทันตั้งหลักและต่อมาเมื่อครบ7วันก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปยมโลกขอมหานรกขุมกาเมเดกรรมเจ้าชู้แต่ถ้ามีบุญที่ท่านทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาและบุญที่ลูกอุทิศให้จึงทำให้ท่านไปเป็นกุมพันมีอันดะใหญ่เท่าหม้อด้วยกรรมกาเมมีหน้าที่กาเมเจ้าชู้มีหน้าที่ไปลงทันสัตว์นรกในขุมกาเมตลอด1ปีจะทำหน้าที่ในยมโลก10เดือนพัก2เดือนมนุษย์จ้ะโอ้เป็นหน้าที่ที่รูปร่างพิลึกคือเอาเงินท่านทำบุญแล้วที่ไปให้ท่านก็จะทำให้ท่านได้รับบุญมากกว่าเงินที่ลูกทำบุญแล้วที่ไปให้ท่านจากเงินของท่านทำจะได้มากกว่าเงินของลูกทำให้ท่านที่คุณแม่ฝันนั้นก็เป็นเรื่องจิตนิวรณ์จ้าตัวลูกได้เกิดกับพ่อแม่ที่ฉลาดแต่ตัวลูกฉลาดน้อยกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะในอดีตชอบสนับสนุนให้คนอื่นเรียนแต่ตัวเองไม่ชอบจะเรียนและก็ไม่ค่อยได้อธิษฐานให้ตัวเองมีปัญญาอีกทั้งยังมีเศษกรรมสุราเนี่ยมาส่งผลด้วยจึงทำให้ฉลาดน้อยแต่ก็จะมีอีกชาติหนึ่งที่ตัวเองฉลาดมากและก็มักชอบดูถูกคนที่ฉลาดน้อยกว่ากรรมที่ดูถูกเขากับกรรมสุราแล้วก็มาคอยได้อธิษฐานตัวเองมีปัญญามารวมส่งผลในชาตินี้จ้ามาเจอพระอาจารย์แล้วทำให้เลิกคิดฆ่าตัวตายเพราะในอดีตก็เคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นถ้าไม่มาเจอกับพระอาจารย์ที่เคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวลูกกลับไม่มีกรรมฆ่าตัวตายมีแต่วจีกรรมที่พูดว่าดูถูกคนฉลาดน้อยกว่าว่าโง่ๆอย่างนี้ไปฆ่าตัวตายซะปะมารวมส่งผลในคิดฆ่าตัวตายเมื่อเจอปัญหาชีวิตจ้าการที่มีอคติและไม่เคารพพระสงฆ์นั้นก็จะทำให้มีเศษกรรมที่จะทำให้เกิดในตระกูลต่ำได้เพราะแสดงออกบ้างในการไม่เคารพในพระรัตนตรัยเช่นหันหลังแสดงออกบ้างเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านคือใครดังนั้นก็ให้แก้ไขโดยการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัยด้วยความจริงใจแล้วอธิษฐานจิตบ่อยๆทุกครั้งที่ทำบุญทุกบุญว่าให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าลูกได้ถูกสามีล้างผลาญปอกลอดในชาตินี้ก็เป็นภาพในอดีตของลูกกันแหละสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายกระทำดังนี้จึงเป็นกรรมเก่าของลูกและเป็นกรรมใหม่ของสามีแต่ก็ไม่ได้เคยผูกเวรกันมาจ้าในฝันตอนที่ตั้งท้องลูกชายนั้นก็เป็นเรื่องธาตุวิปริตจิตนิวรณ์ไม่มีอะไรเป็นพิเศษจ้าเขาเกิดมาเพื่อทำพลันที่พันได้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแต่เฉพาะมาเจอคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อตนเองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็ให้ตั้งใจศึกษาเนื้อหาของคำสอนโดยไม่ต้องไปสนใจข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์บางคนเลยจะเชื่อหรือไม่เชื่อในพระพุทธศาสนาก็ต้องลงมือศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อนจึงจะสมควรที่จะเรียกว่าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์จ้าตามทันไหมจ๊ะลูกชายและพี่สาวลูกในอดีตก็เคยเป็นญาติกันมาคล้ายในชาตินี้ลูกชายและพี่สาวของลูกเนี่ย
ในอดีตก็เคยเป็นญาติกันมาคล้ายในชาตินี้แต่เรื่องที่ลูกชายเชื่อพี่สาวลูกก็เพราะปัจจุบันพี่สาวของลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีฐานะมั่งคั่งโดยพี่สาวไม่รู้ว่าการที่เป็นดังนี้เพราะบุญเก่ากำลังส่งผลอยู่ซึ่งก็จะหมดไปสักวันเพราะใช้บุญเก่าอยู่ถ้าประมาทไม่สั่งสมบุญใหม่และทำตัวไม่มีศาสนาเหมือนปัจจุบันไม่ศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีสิทธิ์ตกต่ำได้พี่สาวและพี่เขยประสบความสำเร็จในธุรกิจมากแต่ไม่มีศาสนาเพราะในอดีตพี่สาวและพี่เขยได้ทำทานบารมีมาแบบสงเคราะห์โลกแต่ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้และพี่สาวเคยทำบุญในพระพุทธศาสนามาด้วยจึงได้มาเกิดในครอบครัวที่มีแม่และยายนับถือพระพุทธศาสนาแต่เพราะบุญเก่าบันดาลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตจึงเข้าใจว่าเป็นเพราะ1สมอง2มือเท่านั้นรวมทั้งได้เห็นข้อผิดพลาดของบางคนที่นับถือศาสนาจึงทำให้มีความคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนาก็ได้การที่ชักชวนลูกชายตัวลูกให้เป็นคนไม่มีศาสนาเหมือนตนนั้นก็จะทำให้ปิดทางนิพพานของตนเองและลูกชายของลูกด้วยแล้วน่าจะแก้ไขก็ให้ไปทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เขาด้วยใจเย็นๆและความอดทนบอกเขาด้วยว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรต้องมาศึกษาและปฏิบัติดูก่อนเพราะสัจธรรมก็คือสัจธรรมอย่าไปดูแค่คนบางคนที่ผิดพลาดที่เขานับถือศาสนาแล้วก็ผิดพลาดเท่านั้นจ้าพี่สาวและตัวลูกจะมาเป็นพี่น้องกันเพราะทั้งคู่เคยทำบุญร่วมกันมาโดยการชักชวนของแม่และยายมาเมื่อครั้งอดีตชาติจ้าแม่ชาตินี้จะมีบางอย่างที่แตกต่างกันก็ตามจึงมาเป็นพี่น้องกันเวลาตัวลูกทำบุญก็มักจะชวนคุณแม่และลูกชายมาถวายด้วยทุกครั้งคุณแม่จะอนุโมทนาบุญและถวายทานด้วยความเคารพนั้นก็จะทำให้คุณแม่ได้ทั้งความรวยได้เกิดในตระกูลสูงจะมีลูกหลานก็อยู่ในอวาสเป็นต้นจ้าแต่ลูกชายไม่แสดงความรู้สึกอะไรก็จะได้บุญน้อยลงตามส่วนลงไปจ้าคุณแม่ตัวลูกและลูกชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาได้ร่วมสนับสนุนกิจการงานของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดเป็นดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตัดดี้สั้นๆสำหรับคืนนี้